ิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างงไปหมดแล้วตายแล้วนั่นมาแล้วดีจังเลยยังไงเนี่ยประชาชนของเยนเลอร์ทำให้ทุกคนตกใจแล้วเหตุผลที่ข้าฆ่าโจรผู้นี้ต่อหน้าทุกคนก็ทำในนามของราชวงศ์เยนเลอร์ให้เยนเลอร์ยุติการกดขี่กลับสู่สภาพเดิมใช่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 ซิลตัวโตมาที่พระตำหนักรองมาตั้งแต่เด็กแต่ในร่างกายมีเลือดของราชวงศ์ไหลเวียนอยู่เหมือนกันวันนี้พวกเราพี่น้องพดุงคุณธรรมแทนสวรรค์แก้แค้นให้เสด็จพ่อขจัดภัยให้ราษฎรนับตั้งแต่บัดนี้เยนเลอร์จะกลับสู่สายเลือดราชวงศ์ข้าหลงซวงซิลตัวจะช่วยหลงซวงเย่สู้น้องสาวข้าดูแลเยนเลอร์อีกครั้งให้ราษฎรเยนเลอร์มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อความสงบสุขและความรุ่งเรืองของเยนเลอร์อย่างสุดความสามารถคนไร้หน้ามีความแค้นกับเจ้าทำไมข้าต้องเชื่อว่าเจ้าจะร่วมมือกับข้าด้วยเพราะเจ้ากับข้าก็เป็นคนน่าสงสารที่ไม่อาจทำตามใจตัวเองตอนที่ท่านพ่อท่านแม่ข้าถูกฆ่าข้าอายุเพียง6 ขวบนับดูแล้วตอนนั้นเจ้าก็เป็นแค่เด็กอายุ7-8 ขวบข้าเชื่อว่าเจ้าฆ่าพ่อแม่ข้าเข้าร่วมคนไร้หน้าล้วนทำตามใจไม่ได้เพราะไม่มีใครเกิดมาเป็นคนชั่วเจ้าก็แค่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเซเวอร์เคยเล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังเจ้าเร่ร่อนในต้าหม้อสูญเสียพ่อแม่ท้ายที่สุดล้วนเป็นเพราะการก่อกบฏครั้งนั้นของหลงทูฉีถึงได้ทำลายทุกอย่างที่เรามีหลงทูฉีต่างหากที่เป็นศัตรูร่วมกันของพวกเราเจ้าหมายความว่าอยากทำข้อตกลงหรือกำจัดมู่ถูง่ายมากเจ้าแค่ทำเพื่อข้าเรื่องเดียวอาซูหยุดมอหยุดมออาซูจะรีบไปซะเจ้าจะไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจข้ารีบไปนี่เจ้าคิดจะทำอะไรเจ้ารับปากข้าว่าจะปล่อยหยวนมอข้ารับปากเจ้าก็จริงแต่ข้ารับปากว่าจะพามาพบเขาไม่ได้จะไม่ฆ่าเขาอาสู้อาสู้อาสู้ไปอีกข้ามีอะไรมาลงที่ข้าอย่าทำร้ายนางข้าจะทำร้ายนางได้อย่างไรนางเป็นน้องสาวข้านะอาซูไม่เป็นไรใช่ไหมอาซูไปอีกเถอะองชายซิลตัวข้าขอร้องปล่อยหยวนหม้อไปเถอะเจ้าต้องการอะไรข้าจะรับปากขอเพียงเจ้าปล่อยเขาไปอาซูไม่ต้องขอร้องเขาไม่มีประโยชน์เขาแค่อยากระเบิดข้าให้ตายเพื่อแก้แค้นให้ลูกน้องเขาหยวนหม้อหยวนหม้ออาซูอาสู้ฟังข้านะชาตินี้ได้พบเจ้าได้รู้จักเจ้าแล้วข้าก็พอใจมากแล้วอย่าร้องไห้สิรับปากข้าจะต้องอยู่ต่อไปให้ดีเหมือนผีเสื้อโรหิตนะบินออกจากทะเลทรายไปโอบกอดอิสระ
ให้ข้าขอร้องเจ้าให้ข้าขอร้องอย่าข้าหยวนโม่เลยใช้ข้าทำอะไรข้าก็ให้ความร่วมมือข้าขอร้องนี่โปรดลุกขึ้นท่านพ่อท่านแม่ข้าดาบนี้เพื่อท่านอาคังของข้าดาบนี้เพื่อเหล่าพี่น้องข้าสาบานกับท่านดีกว่าใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้ให้มันเป็นจริงเถอะได้มาตายวันเดือนปีเดียวกันอย่าพูดแต่กำลังใจสิ